เอาแล้วส่อโกงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะคะซีเกมครั้งนี้นะคะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะคะล่าสุดได้รับข้อมูลมาว่าไม่มีงบประมาณไม่มีเบี้ยเลี้ยงในการจ้างกรรมการกลางนะคะถ้าประเทศไหนอยากได้กรรมการกลางเองนะคะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะคะไปดูซิว่าประเด็นนี้สังคมไทยอาเซียนจะรู้สึกยังไงและคอมเมนต์ของชาวไทยจะรู้สึกยังไงและคุณป้าเองจะมีความรู้สึกในแง่ไหนในเรื่องนี้นะคะไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะอาเซียนหัวจะปวดกับกัมพูชาอีกแล้วล่ะค่ะกับซีเกมครั้งนี้นะคะนอกจากหัวจะปวดเรื่องที่พักนักกีฬาไปแล้วนะคะแล้วซึ่งคาดว่าไม่เสร็จไม่ทันแน่นอนล่ะค่ะเรื่องบ้านพักกีฬาแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องบ้านพักนักกีฬาเราจะพูดเรื่องงบประมาณในการจ้างกรรมการละกันนะคะกัมพูชาแถลงแล้วนะคะว่าไม่มีงบในการจ้างกรรมการนะคะกรรมการที่เป็นสากลนะคะกรรมการต่างชาติน่ะกัมพูชาแถลงว่าไม่มีงบนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปเนี่ยต้องออกงบเองนะคะบ้านพักก็ไม่มีให้นะคะสำหรับกรรมการเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็หมายถึงว่าเงินค่าตอบแทนนั่นแหละค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ว่าเขมรเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าไม่มีงบประมาณในการจ้างกรรมการเนี่ยนะคะคุณป้าก็จะพาไปอ่านที่เพจอะไรนะ The State Time นะก็เขาบอกว่าความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้มีที่มาอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะฟังทางเจ้าภาพทางฝั่งเจ้าภาพกัมพูชาที่ไม่พร้อมสักอย่างล่าสุดมีปัญหาเรื่องผู้ตัดสินอีกนะโดยนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยซีเกม2023กล่าวว่าปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เจอในตอนนี้คือทางเจ้าภาพไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือว่าที่พักให้ผู้ตัดสินทำให้สหพันธ์กีฬาลังเลที่จะส่งกรรมการนะปกติแล้วถ้าไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้กรรมการก็ต้องมีที่พักแต่กัมพูชาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะบอกแค่ว่าไม่มีงบประมาณหากผู้ตัดสินต่างชาติมาต้องจ่ายเงินเองดังนั้นตอนนี้คือใช้กรรมการของเจ้าถิ่นหมดเลยดังนั้นแต่ละสมาคมกีฬาของไทยอาจจะต้องสำรองจ่ายเรื่องค่าผู้ตัดสินหรืออย่างน้อยต้องมีการจองที่พักให้แต่ก็มีปัญหาการเดินทางอีกนะเพราะเจ้าภาพกัมพูชาไม่ได้เตรียมรถเอาไว้ให้ใช้นะบิ๊กตอมทิ้งท้ายนะถ้าเกิดว่าไม่มีกรรมการส่วนกลางเข้าไปนะกรรมการที่เป็นกลางนะเข้าไปนะกรรมการกัมพูชาก็บอกว่าเขาจะจัดการกรรมการภายในประเทศมาตัดสินเองงามไหมคะฉลาดอิคเมนเนี่ยมันฉลาดนะฉลาดแกมโกงกะโกงเอาเต็มที่คือมันไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะถ้าไม่มีนะมันก็ต้องพยายามดิ้นรนแหละเนาะแต่ว่านี่คือไม่พร้อมก็อยากจะจัดนะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของคุณป้าป้าคิดว่ามันไม่ใช่ไม่มีมันตั้งใจนะไม่อยากให้กรรมการส่วนกลางเข้าไปกรรมการที่เป็นกลางเข้าไปเพราะมันจะโกงไม่ถนัดไงถ้าอ้างว่าไม่มีตังนะเธออยากมาเธอก็มารับผิดชอบเอาเองอืมใครจะไปเนาะพอเขาไม่ไปมันก็ในเมื่อไม่มีกรรมการส่วนกลางฉันก็ต้องใช้กรรมการของกัมพูชาอ้าวเข้าทางโป๊ะโชะเลยนะโกงแบบถนัดถนีนะจนป่านนี้นะคนไทยพึงสังวรไว้นะจะพวกที่จะส่งกับที่ส่งนักกีฬาเข้าไปอ่ะรู้ไว้ซะด้วยนะมันเตรียมโกงทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ใช่ซีเกมแล้วครั้งเนี้ยซีโกงหัวจะปวดทั้งอาเซียนบักไซสมอนอีกคนนึงมึงอ่ะจำไว้เลยมวยลาวมึงอ่ะมึงต้องหากรรมการของมึงไปเองเด้อบักลานะไม่งั้นมึงก็จะโดนเขมรที่รักที่มึงเชิดชูอุ้มชูบูชาโกงมึงละค่ะนะคะเขมรก็ตั้งใจเต็มที่แหละค่ะจะเป็นเจ้าเหรียญทองก็เลยเล่นทั้งวิชามารวิชาหมาแหละค่ะเอาเต็มที่นะส่วนนักกีฬาไทยก็เตรียมใจไว้เธอค่ะเก่งแค่ไหนก็ได้ประโยชน์ถ้ากรรมการไม่ได้เป็นมาจากส่วนกลางนะเชื่อแหละว่าคนไทยอ่ะมันกลัวไทยที่สุดดูสิมากลุกไทยนะเห็นเด็กอายุ14ก็ไม่ได้แข่งเพราะมันกำหนดอายุออกมาว่าอายุขั้นต่ำ18ปีขึ้นไปมือหนึ่งของไทยก็อดแข่ง
เพราะมันรู้ว่ามือหนึ่งของไทยเนี่ยอายุ14ปีตัดออกใช้กฎนี้มาบังคับตัดออกโดยปริยายดูเหลี่ยมของมันกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะและอย่างนี้ยังมาสร้างปัญหาเรื่องกรรมการไม่ใช่ไม่มีเงินป้าฟันธงเลยตั้งใจจะโกงนะเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างนะแล้วพอไม่มีกรรมการกลางเข้าไปก็ใช้คนของตัวเองมาตัดสินเข้าข้างตัวเองแล้วเรายังจะไปอะไรอ่ะไปเป็นบันไดให้เขมรเหยียบหัวขึ้นไปรับเหรียญทองก็ตามสบายเถอะค่ะนะสำหรับเกียรติประวัตินักกีฬาไทยที่คุณยอมเอาไปแลกนะถอนตัวตอนนี้ก็ยังทันนะไหนจะเรื่องความปลอดภัยไหนจะเรื่องที่พักนักกีฬาไหนจะเรื่องกรรมการซีเกมส์ครั้งนี้มันเป็นซีเกมส์อัปยศอดสูซีเกมส์ที่น่าหดหูเขมรบอกว่าซีเกมส์เพื่ออะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกสมัชชาอะไรสักอย่างหนึ่งของซีเกมส์เนี่ยเพื่อความสามัคคีในหมู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นกีฬาที่สร้างความแตกแยกความอัปยศให้กับอาเซียนซะมากกว่านะป้าว่านะสำหรับความเห็นของป้าทีนี้เรามาฟังความเห็นตามเพจต่างๆดูกันว่าเมื่อเขมรประกาศออกมาว่าไม่มีกรรมการเนี่ยนะแล้วความเห็นของชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยเราเนี่ยจะมีความเห็นกันว่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปอ่านในอาเซียนมองไทยเอเชียนมองไทยนะแล้วก็เพจของพี่โจมนทนีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเห็นเขาคิดว่าไปในทางเดียวไหนจะคิดไปในทางเดียวกับป้าไหมที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีงบแต่ว่าตั้งใจจะเอาคนของตัวเองมาเป็นกรรมการเพื่อที่จะได้โกงอย่างถนัดอกถนัดใจไม่ต้องมีก้างขวางคอเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคอมเมนต์ในทิศทางไหนนะจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะคนนี้บอกว่าก็อนาถาเกมคนนี้ว่านะคนนี้บอกว่าคิดไว้แล้วเชียวอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสรุปไม่มีสักอย่างเบี้ยเลี้ยงที่พักรถเล่เหลี่ยมแพรวคือกรรมการตัดสินต้องเป็นคงของมันเพื่อจะได้โกงถนัดใช่คิดเหมือนป้าเลยนะแล้วก็ยังคอมเมนต์ต่อไปว่ากกท.ยังอยากจะไปต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์อีกเลยคิดถึงศักดิ์ศรีประเทศชาติให้มากๆกสทช.บอกแล้วว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่ผิดกติกาตอนนี้ผู้นำมันกำลังใกล้หมดวาระมันกำลังใช้กีฬาซีเกมส์เป็นเครื่องมือทางการเมืองพักหลังมันเค็มทุกอย่างเป็นของมันไม่ว่ามวยการเกงช้างเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อเรียกคะแนนนิยมอัปยศสิ้นดีคนนี้บอกว่าถ้ามันวุ่นวายมากประชาคมอาเซียนช่วยสนับสนุนให้ซีเกมส์ครั้งนี้ก็ยกเลิกไปเถอะมีแต่ปัญหามากมายเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครจะบ้าไปแข่งขันให้กรรมการเจ้าภาพตัดสินทุกชนิดถ้ามันอยากจะได้เหรียญทองมากให้มันไปเถอะแค่กีฬาหมู่บ้านของประเทศเขาบางทีก็เริ่มรำคาญมากคนนี้บอกอีหยังวะนะคนนี้บอกว่ามีแต่จ่ายเองแล้วจะไปแข่งทำไมให้เสียความรู้สึกน่าใช่ไปทั้งหมดงบประมูลประมาณนะแถมจะแพ้ให้กัมพูชาหัวเราะเยาะเย้ยแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้ไม่เก่งนะแพ้แบบสมศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ว่าหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะแต่แพ้พอโดนโกงเนี่ยมันดูแบบโง่ไงใช่ไหมล่ะเป็นแพ้ก็ไม่อยากให้ไปโง่ในสายตาชาวโลกนะตอนเนี้ยเขมรเนี่ยมันเป็นตัวตลกของอาเซียนแล้วยังจะไปชูโลงให้มันอีกเหรอคนนี้บอกงดแข่งก็สิ้นเรื่องนะคนนี้บอกงดส่งนักกีฬาและผู้ตัดสินเข้าร่วมแล้วเอาการงบการเตรียมตัวค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงที่ต้องใช้ในการเตรียมตัวไปแข่งขันรวบรวมมาเฉลี่ยแบ่งให้ทีมนักกีฬาผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทีมอาจจะได้ไม่เท่าละเท่าได้เหรียญทองแต่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องซ้อมไม่ต้องแข่งแล้วค่อยไปแข่งเอาครั้งหน้าจะไปแข่งทำไมเหนื่อยเปล่าๆมันไม่ได้มาตรฐานในทุกๆเรื่องใช่นะดูเถอะคุณผู้ชมมีแต่คนบอกว่าไม่ให้ไปแข่งนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นซีโกงเป็นอนาถาเกมเป็นซีเกมที่โคตรอัปยศอดสูเป็นซีเกมที่น่าอนาจใจอ่ะประกำพูชาเนี่ยเป็นตัวตลกแล้วก็คนนี้บอกว่าไม่มีปัญญาแล้วยังจะจัดอีกนะนักกีฬาต้องกินข้าวลิงแน่ๆเลยคนนี้บอกว่าถ้าขนาดยังไม่ทันได้แข่ง
ยังหน้าด้านขนาดนี้แขนจริงเตรียมใจไว้เลยนะคนนี้บอกว่าเจ้าภาพเป็นกรรมการเองนี่มันกีฬาปาหี่อย่าจัดแข่งเลยอะกีฬาตกมาตรฐานคนนี้บอกว่าเอาแค่ที่พักนักกีฬาก่อนไหนจะอาหารการกินการเดินทางไปซ้อมพร้อมไหมคนนี้บอกไม่พร้อมก็ไม่สมควรรับเป็นเจ้าภาพแต่แรกคนนี้บอกว่าสรุปคือกีฬาภายในประเทศเขมรก็แข่งกันเองเลยสิคนนี้บอกจัดเองกรรมการตัวเองส่งนักกีฬาแข่งกันเองใช่คนนี้บอกงดส่งดีที่สุดคนนี้บอกตอบผมหน่อยเถอะจะไปแข่งหาพระแสงทำไมไร้สาระจริงๆเก็บนักกีฬาไว้แข่งรายการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ดีกว่าครับคนนี้บอกยกเลิกคือกากเกมนะคนนี้บอกว่ายังอยากจะไปแข่งกับมันอีกเนอะใช่ยังอยากจะไปแข่งกับมันเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะอ่ะคนนี้มาอีกคอมเมนต์หนึ่งเหมือนอนาถาเกมเนาะอนาถเกมอนาถาเกมคนนี้บอกอนาถใจชัดเจนจริงๆกีฬาสีเด็กน้อยกีฬาสีเด็กน้อยเนี่ยเอาอนุบาลหมีน้อยเนี่ยยังมีมาตรฐานกว่านี้อีกเนาะคนนี้บอกว่าจะแข่งทำไมให้เสียอารมณ์โกงตั้งแต่ยังไม่แข่งไม่ต้องส่งเลยคนนี้บอกลำบากขนาดนี้ไปทำไมให้เปลืองงบคนนี้บอกถอนทีมเถอะไปแข่งเพื่อไม่แข่งสักครั้งได้ไหมคนนี้บอกว่าอะไรอยากจะไปแข่งอยากจะซื้อลิขสิทธิ์จะบ่นทำไมวันนี้เหมือนว่ามาแนวหนิบแนมคนนี้บอกว่าไม่ต้องส่งนักกีฬาไปแข่งเลยนะคนนี้บอกว่าแล้วมึงจะจัดทำไมคนนี้จะส่งนักกีฬาไปให้พวกมันโกงเราซึ่งหน้าทำไมนะใช่ก็คิดเหมือนป้าเลยเนาะคือมันไม่ได้มาตรฐานนะสนามกีฬาเนี่ยพวกยิมหน้าตรงหน้าติกนะอันตรายนะไม่รู้มันสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่าอาจจะจงจันถล่มทับหัวคนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วถล่มมาคนเป็นเจ็บเป็นตายมาแล้วมีตังชดใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้กระดาษเงินกรรมการยังอ้างไม่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีหรอกมันเหลี่ยมจัดมันตั้งใจจะเอาของคนของมันมาตัดสินทุกประเภทเพื่อที่มันจะได้โกงถนัดและส่วนคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่เขมรแถลงว่าไม่มีงบประมาณไม่มีเบี้ยเลี้ยงในการจับจ่ายให้กรรมการคุณคอมเมนต์ลงมาได้นะคะว่าคิดยังไงคิดเหมือนป้าไหมว่าเขมรตั้งใจที่จะไม่อยากจ่ายเพราะไม่อยากให้กรรมการกลางเข้าไปเพราะว่าจะได้คนของตัวเองมาตัดสินแล้วจะได้โกงอย่างถนัดใจคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะและถ้าใครดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อป้าลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ดูมาเป็นกำลังใจให้คุณป้าในคลิปต่อไปขอบพระคุณทุกคนทุกคอมเมนต์นะคะที่รับชมช่องของคุณป้านะคะคุณป้ารักทุกคอมเมนต์รักทุกคนที่รับชมแล้วก็คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะชอบอยากฟังประเด็นไหนก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังวันนี้คุณป้าก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปดูว่าจะอัปเดตเกี่ยวกับไอ้ซีเกมเขมรนี่อย่างไรขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ